รื่องที่ผมจะลาออกเนี่ยนะครับผมตั้งใจที่จะประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับยินดีลาออกแน่นอนตัดสินใจด้วยความรักพรรคเพื่อไทยเข้าใจเห็นใจทุกอย่างแต่ว่าผมไปด้วยกับสถานการณ์นี้ไม่ได้ผมไม่สามารถที่จะเดินทางไปกับสูตรการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้แจ้งก็แถลงการก็ชัดอยู่แล้วนะครับเรามีความจำเป็นที่ต้องเอาพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเหตุผลสำคัญที่สุดนั่นคือซีกเราเนี่ย312เสียงเดิมเนี่ยโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำเนี่ยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ส่วนที่สองคำถามเรื่องที่ผมจะลาออกเนี่ยนะครับผมตั้งใจที่จะประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับไม่ปฏิเสธที่จะไม่ลาออกนะครับเมื่อไหร่ครับยินดีลาออกแน่นอนแต่ภารกิจการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคมันเป็นกรรมการบริหารพรรคที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของเพื่อไทยให้สำเร็จวันที่เสนอชื่อส่วนของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเสร็จนะครับผมประกาศเป็นทางการทันทีที่จริงผมมีคำตอบของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ได้บอกกล่าวกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยไปก็ราวๆ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับและหลังจากนั้นก็เรียนแต่ละท่านมาเป็นระยะเพียงแต่ว่าการตั้งคำถามของหลายๆคนก็เป็นสิทธิ์นะครับประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะรับรู้ว่าคนการเมืองคิดอย่างไรต่อสถานการณ์แบบนี้ถามว่าเป็นการยกอะไรออกจากอกไหมไม่ครับคือมันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นมันเป็นวิถีทางที่ต้องตัดสินใจเมื่อถึงวาระเวลาของมันผมเพียงรอแค่เวลาเท่านั้นและเมื่อมาถึงวันนี้ที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีกันในวันพรุ่งนี้ก็ถึงเวลาของผมพอดีเพียงแต่ผมยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าตัดสินใจด้วยความรักพรรคเพื่อไทยเข้าใจเห็นใจทุกอย่างแต่ว่าผมไปด้วยกับสถานการณ์นี้ไม่ได้ผมไม่สามารถที่จะเดินทางไปกับสูตรการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ด้วยความเข้าใจทุกคนอะเพียงแต่ว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจผมเหมือนกันว่านี่คือสิ่งที่ผมยืนยันมาตลอดทั้งชีวิตทางการเมืองไม่ว่าจะถูกมองด้วยสายตาแบบไหนผมก็เป็นผมแบบนี้มาตลอดลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบาทเลือกลุงตู่เลือกลุงตู่เลือกลุงตู่ไม่เชื่อลองดูจะชิบตลอดชาติก็คงเป็นรัฐบาลที่เดินหน้าไปด้วยความยากลำบากจะถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมเรื่องหลักการอย่างหนักหน่วงเข้มข้นแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่ใครในพรรคเพื่อไทยมองไม่เห็นผมคิดว่าเขาก็ประเมินสถานการณ์ได้ว่ามันจะเป็นแบบนี้เมื่อตัดสินใจก็ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างที่มันเป็นผมว่าเรื่องนายกทักษิณกลับบ้านมันคนละเรื่องกับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใครจะเป็นรัฐบาลเที่ยวนี้นายกทักษิณกลับผมถามหลายต่อหลายคนในพรรคเพื่อไทยว่าคุณเศรษฐาปลอดภัยหรือยังก็ได้รับคำยืนยันว่าปลอดภัยครับการโหวตผ่านแน่พรุ่งนี้ถ้าคุณเศรษฐาผ่านการโหวตได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมก็จะดูข่าวอยู่ที่บ้านแต่ถ้ามันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรให้ไปไม่ถึงตรงนั้นผมจะไปหาคุณเศรษฐาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามผมจะไปอยู่ข้างๆท่าน